จอดตรงนี้แหละไหนอะไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยไหนอะคุณเพชรแกแน่ใจนะแกได้บูนจะทำอะไรอ่ะให้เพื่อนทรยศแกหักหลังฉันจะพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันรู้หมดแล้วว่าแกเป็นคนที่เอาเรื่องฉันไปบอกไอ้ชิตวันบูนแต่ฉันอธิบายนะบูนฉันอธิบายได้บูนอธิบายเลยวะก็แกเป็นคนสารภาพเองว่าแกฉ่าฉันฉันไม่คิดเลยว่าแกจะเลวแกจะเลวขนาดเอาความเป็นเพื่อนของเราไปขายให้ศัตรูอีหมารอบกัดเลยใช่ฉันมันหมาเป็นหมาหัวเน่าที่ไม่มีความสำคัญตั้งแต่แกกลายมาเป็นมือขวาของคุณเพชรอะและแกเองอะก็ไม่ได้เห็นฉันเป็นเพื่อนแท้อะไรขนาดนั้นหรอกแกจะดูถูกน้ำใจฉันมากเกินไปแล้วแต่ถ้าแกเห็นฉันเป็นเพื่อนแท้แกก็คงไม่ข้ามหัวฉันไม่เป็นคนโปรดของคุณเพชรหรอกแล้วแกคิดว่าฉันเลือกได้เหรอวะฮะทำไมไม่คิดบ้างอะว่าฉันก็ไม่ได้เต็มใจจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันอะแต่สิ่งที่ฉันเคยทำไว้ในอดีตอะมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ฉันปฏิเสธไม่ได้เรามันก็แค่หมารับใช้ของไอ้คทาเพชรเท่านั้นแหละไม่มีใครดีกว่าใครหรอกแล้วแกฟังไว้นะฉันไม่เคยคิดว่าฉันเหนือกว่าแกแต่แกไอ้เพื่อนทรยศแกเอาปมด้อยมาทำลายฉันฉันขอโทษบุญฉันขอโทษฉันเข้าใจกันแล้วบุญเข้าใจอะไรวะตายกันไปแล้วแกไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะบุญถ้าแกไม่อยากก่อการทำชั่วพวกคุณเพชรอะแกว่าชีวิตฉันเถอะฉันจะไปสักทีนึงแล้วฉันจะไม่กลับมาอีกแกบอกว่าแกฆ่าฉันไปแล้วก็ได้นะบุญว้าแกไม่อยากได้บ้านไอ้คนกระล่อนอย่างแกมันคิดคำโกหกได้เร็วจริงๆเลยนะฉันจะมีข้อมูลต้องดูแลบ้านฉันยอมทำทุกอย่างเลยแกอยากให้ทำฉันอะไรตอบแทนฉันยอมทุกอย่างเลยบ้านทำไมล่ะกระล่อนบ้านกระล่อนทุกอย่างเลยใช่ไหมลงไม่ได้แล้วบอกให้ลงไปได้แล้วไงคดีที่ค้างอยู่มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตครับท่านเข้ามาอ
ท่านครับมีผู้ชายคนนึงมาขอมอบตัวครับมอบตัวคดีอะไรแล้วทำไมคุณต้องมารายงานผมด้วยเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าในชนนาทีครับท่านผู้ต้องหาคดีเก่าที่แม่มอบตัวอยู่นะตอนนี้กำลังให้การอยู่กับพี่สะพลผู้กองคนใหม่ครับมีอะไรสารภาพก็ว่ามาฉันไม่ได้มีเวลามาเล่นจ้องตากับนายทั้งคืนคือผมสะพลเดี๋ยวพี่จัดการเองนายไปทำงานอยู่กันเถอะครับมึงตายแน่ไม่ใช่ผมไอ้พูดฮะไอ้พูดไม่ใช่ผมว่าไงท่านรองแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ